เราไปดูภาพลักษณะของท่อนะคะนักเรียนดูอันนี้ก็คือเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าประกอบด้วยเซลล์ที่มีลักษณะเป็นหลอดนะคะเป็นหลอดนะคะเป็นหลอดเล็กๆอยู่ภายในจะเป็นจำนวนมากมายด้วยกันนะคะมีประโยชน์อะไรนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนเด็ดดอกกุหลาบดอกหนึ่งเรารู้ว่าไม่อยากให้เหี่ยวเราทำอย่างไรตัดเสร็จใช่เลยเอาไปแช่ในน้ำใช่ไหมนะคะทำไมล่ะทำไมเราแช่ในน้ำแล้วไม่เหี่ยวกับอีกคนหนึ่งเอาไปถ้าไม่แช่น้ำเป็นไงสักครู่เหี่ยวเพราะอะไรนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการลำเลียงน้ำของพืชดอกนี่มาดูแลเกี่ยวกับไม้ดอกนะคะเวลาหลังจากที่เราตัดดอกจากต้นนี่เราควรจะปักก้านดอกในภาชนะที่มีน้ำนะคะซึ่งจะทำให้ดอกไม้อยู่คงทนไม่เหี่ยวง่ายนะคะก็จะมีการลำเลียงน้ำจากถ้าเราตัดปุ๊บนะคะเขาบอกว่ายิ่งทำให้ตัดในน้ำเลยนะคะเพราะว่าท่อจะได้ไม่ขาดการลำเลียงนะคะเพราะมันก็จะลำเลียงอยู่นะคะตัดเสร็จรีบใส่แก้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่อลำเลียงน้ำมันก็จะมีน้ำก็ยังลำเลียงอยู่เพราะว่าเราตัดปั๊บนักเรียนเราตัดขาดจากไหนแล้วจากรากแล้วนะคะจากลำต้นแล้วไม่มีใครส่งอาหารให้แล้วนะคะใช่ไหมไม่มีใครส่งน้ำได้ธาตุให้เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในแก้วมันก็สามารถที่จะลำเลียงได้อีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาทำช่อดอกไม้ต่างๆเขาจะเอารายใส่น้ำบางทีใส่ถุงพลาสติกเห็นไหมพลาสติกใส่ถุงพลาสติกหุ้มเอาไว้นะคะเพื่อให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวถ้าเหี่ยวแล้วขายออกไหมไม่ออกขายไม่ออกนะคะนั่นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาไปนะคะทีนี้เรามาดูถ้าตัดตามขวางนักเรียนจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนักเรียนนี่ไม่ใช่ก้อนหินนะคะอันนี้เป็นท่อลำเลียงน้ำนะคะนักเรียนเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเซลล์เหล่านี้ทำหน้าที่นำของเหลวเคลื่อนขึ้นแล้วก็ลงไปในลำต้นแล้วก็ทุกๆส่วนของพืชนะคะเพื่อนเนื้อเยื่อลำเลียงแล้วก็อาหารอันนี้ตัดตามขวางนะคะนักเรียนภาพเมื่อกี้ตัดตามยาวนะคะอันนี้ตามขวางนะคะเพราะเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและอาหารก็จะอยู่เป็นกลุ่มเฉพาะนะคะที่เนื้อเยื่อเหล่านี้เรียงตัวกันลักษณะคล้ายท่อนะคะคล้ายท่อนะคะนักเรียนคล้ายท่อทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแล้วก็แร่ธาตุที่ละลายน้ำจากรากไปสู่ส่วนที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใบนะคะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ใบเพราะผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือนักเรียนผลผลิตอันดับแรกการสังเคราะห์ด้วยแสงเวลาข้อสองมักจะออกนักเรียนมักจะไปเลือกอะไรแป้งที่ถูกนั้นคือน้ำตาลนะคะผลผลิตอันดับแรกเลยคือน้ำตาลนะคะคือกลูโคสและกลูโคสเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแป้งนะคะก็จะลำเลียงไปยังทุกๆส่วนของพืชทางเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนั่นเองนะคะเสร็จแล้วยังอันนี้เสร็จแล้วดูภาพถัดไปนะคะนักเรียนเนี่ยต้นไม้นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าพืชใบเลี้ยงคู่นั่นคือกลุ่มเซลล์นะคะเหมือนที่เราดูต้นกระสังเราตัดตามขวางอย่างนี้นะคะหรือต้นเทียนนะคะอันนี้คือกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงนะคะนักเรียนอยู่เป็นกลุ่มนะคะเป็นหย่อมๆแล้วอยู่หย่อมๆของเขาอยู่กันเป็นระเบียบนะคะอยู่เป็นวงกลมเลยนะคะเนื้อเยื่อทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุอันนี้เราเรียกว่าไซเลมนะคะเนี่ยกลุ่มนี้นักเรียนดูไซเลมนะคะแล้วถัดไปอันนี้เป็นโปรเอมก็คือลำเลียงอาหารนะคะนักเรียนดูไซเลมจะมีเนื้อที่มากกว่านะคะแล้วตรงกลางขั้นด้วยแคมเบียนนะคะ
แคมเบียนตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรนะคะนักเรียนแคมเบียนนี้ก็เป็นกลุ่มเซลล์ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไซเลมและโปรเอมขึ้นนะคะแทนที่เซลล์เดิมอันนี้ทำหน้าที่สร้างนะคะเซลล์นี้พอหมดอายุไปอันนี้ก็จะมาแทนที่ใหม่นะคะเซลล์นี้ทำไมหมดอายุเพราะต้นไม้มันหนึ่งปีมันโตขึ้นใช่ไหมนะคะนักเรียนลองวัดต้นไม้ดูนะคะต้นปาล์มต้นอะไรก็แล้วแต่นักเรียนวัดรอบดูเวลาผ่านไปมันก็จะโตขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์นี้ก็จะตายไปหมดไปนะคะแล้วตัวใหม่อันนี้ก็สร้างมาเรื่อยๆนะคะก็จะสร้างทำหน้าที่สร้างกลุ่มเซลล์ไซเลมที่กลายเป็นเนื้อไม้ไปนะคะหมดอายุไปกลายเป็นเนื้อไม้นะคะที่เรามาทำเฟอร์นิเจอร์นะคะรู้จักนะคะนักเรียนไซเลมโครเอมนะคะนักเรียนกลุ่มนี้นะคะเป็นโครเอมนะคะโครเอมเรายังเราจะสังเกตจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะจะอยู่กลุ่มอย่างนี้นะคะวันนั้นที่เราสังเกตดูท่อลำเลียงน้ำนะคะหมึกที่เราเห็นหย่อมสีแดงนะคะในนั้นจะมีกลุ่มของไซเลมกับโปรเอมอยู่ใกล้กันนะคะอันนี้คือไซเลมนะคะลำเลียงน้ำส่วนโปรเอมนักเรียนดูเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารเราเรียกว่าโปรเอมนะคะจะอยู่ตรงเปลือกผิวไม้นะคะตรงเปลือกบริเวณนี้คือโปรเอมนะคะถ้าต้นไม้นี้นักเรียนเราเลาะเอาเปลือกออกหมดรอบเลยอะไรเกิดขึ้นตายนะถ้าเราขูดถ้าเราเอาเปลือกออกถ้าเนื้อเยื่อเหล่านี้นะคะที่อยู่ด้านในนักเรียนถ้าเราขูดออกเหลือแต่เนื้อไม้ตายนะคะเนื่องจากเราไปตัดท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารของเขานั่นเองนะคะวิธีตอนนักเรียนเห็นไหมวิธีตอนก็คือเราตัดอันนี้ให้รอบแล้วทำไงขูดๆแล้วเราก็เอามะพร้าวพวกนี้มาใส่สักครู่เป็นไงรากก็ออกมาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะน้ำและอาหารจะอยู่เป็นกลุ่มนะคะจะอยู่เป็นกลุ่มเฉพาะเพราะเนื้อเยื่อเหล่านี้เรียงตัวกันนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายท่อทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะคะแร่ธาตุที่แร่ธาตุอาหารที่ละลายน้ำจากรากไปสู่ส่วนที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่ก็คือใบนั่นเองนะคะเพราะผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือน้ำตาลนะคะก็จะถูกลำเลียงไปยังทุกส่วนของพืชนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพนี้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนักเรียนดูภาพนี้ขยายนะคะภาพนี้ขยายให้เห็นในการลำเลียงนะคะชั่วโมงที่แล้วรู้จักเห็นขนรากไปแล้วนะคะอันนี้คือขนรากนะคะน้ำนักเรียนดูก็จะลำเลียงจากผ่านทางขนรากนี้ไปนะคะทีนี้อาหารต่างๆก็จะลำเลียงเป็นไงจากนักเรียนดูจากบริเวณขนรากอันนี้ก็จะลำเลียงเข้าไปนะคะน้ำแร่ธาตุก็จะไปผ่านเข้าไปที่เดียวกันไปที่ไซเลมนะคะส่งต่อกันไปนะคะอันนี้คือลำเลียงน้ำและแร่ธาตุจากรากนะคะไม่ใช่อาหารนะคะนักเรียนถ้าอาหารลำเลียงจากไหนท่อลำเลียงอันนี้เราเรียกว่าไซเลมนะคะหมดชั่วโมงนี้นักเรียนต้องรู้จักไซเลมโปรเอมนะคะถัดไปทีนี้เราไปดูท่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะนักเรียนดูอาหารของพืชนักเรียนอันนี้คือส่วนไหนของต้นไม้ภาพนี้คืออะไรคือใบนะคะใบที่เราเห็นบางๆนะคะนักเรียนถ้าเรา
ลักษณะนักเรียนนี่คือด้านหน้าที่รับแสงอาทิตย์ใช่ไหมนี่คือส่วนท้องใบเราขยายให้เห็นนะคะขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะคะนักเรียนดูจะเห็นกล้องเราไม่เห็นนะคะนักเรียนอันนี้คือส่วนผิวใบที่ได้รับแสงนะคะนักเรียนผิวใบจะมีลักษณะสารเคลือบใช่ไหมนะคะอันนี้ส่วนนี้นักเรียนก็จะมีพาริเซตเซลล์ส่วนที่มีโคโลพลาสต์อยู่นะคะโคโลฟิลล์จะอยู่ตรงนี้นะคะแสงแดดส่องมาตรงนี้อันนี้ก็รับไปในการสังเคราะห์ด้วยแสงในใบนักเรียนดูก็จะมีไซเลมโพรเอมเห็นไหมอันนี้กลุ่มเซลล์อันนี้ก็สีต่างกันนะคะนักเรียนเขาก็ใส่อันนี้เป็นภาพวาดเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นไซเลมกับโพรเอมนะคะไซเลมก็คือลำเลียงน้ำแร่ธาตุจากรากผ่านลำต้นผ่านมายังที่ใบแล้วก็มาที่ยอดนะคะมาที่ใบให้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้คือโพรเอมนะคะจะอยู่ใกล้กันไซเลมโพรเอมอยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็จะลำเลียงพอสร้างอาหารเสร็จนะคะสร้างแล้วได้กลูโคสส่งไปยังโพรเอมให้โพรเอมลำเลียงไปยังส่วนต่างๆนะคะไปยังกิ่งลำต้นแล้วก็รากนะคะเพราะรากอยู่ใต้ดินไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนนี้เซลล์คุมอยู่ตรงนี้นะคะหรือกาบเซลล์ก็จะมีปากใบอยู่นี่นะคะปากใบก็จะปล่อยอะไรออกมาปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะขณะเดียวกันก็จะมีไอ้น้ำออกมาด้วยนะคะไอ้น้ำออกมาด้วย